ด่วนเอสุภชัยโดนจับที่ฮ่องกงก็เป็นข่าวนะคะของข่าวสดค่ะเอามาลงค่ะเรียกว่าเป็นข่าวด่วนกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อคุณเอสุภชัยนะคะโดนตม.ของฮ่องกงกักตัวค่ะเหตุเนื่องจากนะคะนึกว่าแอบมาขายตัวค่ะงานนี้นะคะก็ทำเอาผู้จัดการคนดังค่ะอย่างคุณเอสุภชัยถึงกับงงแบบตั้งตัวไม่ถูกเลยนะคะเมื่อโดนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกงกักตัวค่ะขณะเดินทางไปเที่ยวกับน้องๆโดยผู้ใช้ไอจีนะคะที่ชื่อว่านันพัฒนาหิรันค่ะเผยคลิปนะคะที่พี่เอสุภชัยถูกปล่อยตัวค่ะจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกงนะคะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นว่าโดนกักตัวค่ะเพราะว่าสวยจัดเขาเลยนึกว่ามาขายตัวแล้วก็โถนะคะแล้วมีการแท็กไปหาคุณเอสุภชัยค่ะแถมด้วยแฮชแท็กนะคะว่าใสใส2019แล้วก็แฮชแท็กใสให้สุดแล้วหยุดที่คานแฮชแท็กเสียวให้สุดแล้วหยุดที่เธอนะคะแล้วก็แฮชแท็กสุดท้ายค่ะฮ่องกงไม่ก่งโกงนะคะโดยงานนี้นะคะคุณเอสุภชัยค่ะก็ได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้กักตัวค่ะเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าเขามาขายตัวแต่คุณเอนั้นมีหลักฐานค่ะก็เลยเอาเอกสารแล้วก็หลักฐานต่างๆโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะพร้อมระบุว่าเป็นซุปตาอยู่เมืองไทยนะคะแถมยังให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดู IG อีกด้วยค่ะเพื่อยืนยันความดังของตัวเองแต่เจ้าหน้าที่นะคะก็ดันบอกว่าดาราที่เมืองไทยที่เขารู้จักมีเพียงคนเดียวก็คือคุณสอนรามเทพพิทักษ์นั่นเองค่ะแต่ในที่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวคุณเอแล้วก็น้องๆ ออกมาค่ะแหมเรียกว่าก็ทำเอาใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่รู้จักเลยนะคะคุณเอสุภชัยนะคะเผลอๆเนี่ยต้องเอารูปคุณอ้ำนะคะซุปตาให้ดูนะคะเพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าเป็นผู้จัดการนะคะก็เป็นข่าวนะคะมาจากข่าวสดค่ะแหมก็ทำเอาตกอกตกใจนะนึกว่าจะโดนจับนะกักตัวแป๊บเดียวค่ะถ้าเรามีหลักฐานนะคะตม.ยังไงเขาก็ปล่อยค่ะก็ยังไงนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า